สวัสดีครับผมมีงานติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กนะครับโดยใช้อุปกรณ์ของ Ubiquiti ทั้งหมดนะครับตลอดงานก็ตั้งแต่ตัวสวิตช์เกตเวย์นะครับสวิตช์ POE แล้วก็ตัว Active Point ทั้งแบบที่เป็น Thinking Mouse นะครับแล้วก็แบบที่เป็นตรงกระบอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะอุตัวอุปกรณ์ให้ดูนะครับโดย หน้างานเนี่ยหน้างานก็คืออยู่ที่บริษัทเวโกแกลสนะครับทีเป็นบริษัทโรงงานที่ทำเกี่ยวกับขวดแก้วนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก้วทั้งหมดอยู่ที่นิคมเวโกนะครับอยู่บางบ่อพื้นที่ของโรงงานเนี่ยนะฮะถ้าตามแบบนี้นะครับใหญ่มากนะครับพื้นที่โรงงานเนี่ยใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นแบบติดตั้งทั้งหมดมีตัว Access นะครับที่ติดตั้งทั้งหมดเนี่ย24ตัวนะครับ24ตัวเนี่ย เราแบ่งเป็นเราแบ่งเป็น5โซนนะฮะ24ตัวนี่คือ5โซนนะครับนะก็ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นสำนักงานแล้วก็ส่วนที่เป็น warehouse นะครับที่ควรจะเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับก็ต่อจุดเนี่ยนะต่อโซนที่เราทำเนี่ยก็จะมี access นะครับก็กระจายกันไปเนี่ยอยู่ประมาณโซนละ4ตัวบ้าง6ตัวบ้างอย่างเงี้ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เช็คสต็อกนะครับ ที่กำลังเช็คสต็อกอยู่ในwarehouse ต่างๆเนี่ยได้คีย์ข้อมูลนะครับคีย์ข้อมูลเข้าระบบโดยทันทีซึ่งเดิมเนี่ยตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่อยู่ใน warehouse ต่างๆนะครับของโรงงานนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เอาสินค้าไปเก็บนะครับเจ้าที่ที่เช็คสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากในการที่จะส่งข้อมูลกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความที่ไม่ทันการในการบริหารจัดการของระบบโรงงานของที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดีไซน์ระบบว่าอย่างนั้นเราก็จะสร้างระบบไวเลสนะครับให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของโรงงานนะในส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้ในการคีย์ข้อมูลอะไรต่างๆนะก็เลยออกมาเป็นแบบงานเดี๋ยวผมจะมีแบบงานให้ดูในตอนต่อๆไปนะครับแต่ในตอนแรกเนี่ยผมจะนำเสนอในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะไล่จากจุดต้นทางที่เป็น head end นะครับต้นทางเนี่ย เนื่องจากระบบเนี่ยเขาต้องการแค่ระบบออฟไลน์ยังไม่มีการออนไลน์นะคือยังไม่มีการเชื่อมต่อออนไลน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตจะมีเข้ามาในระบบหรือไม่มีเข้ามาในระบบเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าจุดที่ใช้งานจะต้องครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นเองดังนั้นเราก็จะมีนะครับสวิตช์เริ่มจากสวิตช์เกตเวย์นะครับของ Unifyนะครับอุปกรณ์เนี่ยเป็นยูนิฟายทั้งระบบสวิตช์เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์รุ่น US-16-XG นะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวในสเปคอะไรต่างๆเนี่ยไปดูได้ในไปค้นดูได้ใน Google ได้เลยคือเพื่อนๆไปดูได้ในนั้นได้เลยนะครับหรือไปดูจะดูราคาอุปกรณ์นะครับหรือสเปคหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกับกลุ่มของผมก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้นี้นะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มบน Facebook เป็นกลุ่มปิดนะครับก็จะมีราคาทั้งหมดตรงนั้นราคาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมนำเสนอในวันนี้อย่างก่อนอื่นต้องขอบอกว่า งานที่ผมได้รับไปดำเนินการเนี่ยก็
ก็เป็นการส่งงานต่อมาจากพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการให้การสนับสนุนในการอบรมของผมในแต่ละครั้งเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ Ubiquity นะครับก็คือบริษัท Casey One นะครับซึ่งบริษัท Casey One เนี่ยเป็นผู้จำหน่ายนำเข้านะครับเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Ubiquity อย่างเป็นทางการนะครับมีตรากสทช.หมดทุกอย่างทุกอุปกรณ์นะครับคือผ่านการรับรองจากกสทช.มาหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในการซื้อในการเคลมแล้วก็ในการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับอย่างงานนี้นะครับเราจะมีพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ย3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ Crazy One ส่วนที่2ก็คือ Be First นะครับ Be First นี่จะเป็นบริษัทที่รับงานจากเวโกกลาสไปอีกทีหนึ่งส่วน Crazy One ก็จะเป็นซัพพอร์ตในส่วนของสินค้าผมทำในส่วนของไวริงแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำกัน3ส่วนนะฮะในส่วนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานเยอะกว่าคนอื่นเขาก็คือทั้งติดตั้งอุปกรณ์ไวริงสายนะลงท่องานท่องานสายงานอะไรงานไฟเบอร์งานแลนนะครับซึ่งแลนเนี่ยก็จะผสมไปด้วยแลนแบบที่ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคือทุกๆอย่างนะครับเนื้องานถ้าเทียบเป็น 100% เนื้องาน 80% ก็อยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับทางพาร์ทเนอร์ทาง BeFirst นะครับก็จะเข้าดำเนินการก็ต่อเมื่อหลังจากผมติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วทุกอย่างมันใช้งานได้แล้วมันคอนฟิกได้อย่างเงี้ยในการนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาทำคอนฟิกต่อนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันก็การคอนฟิกมันก็เป็นอะไรที่ถ้าใครที่ใช้ Ubiquity อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะได้ราคาสินค้าตัว Ubiquity อยากจะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกันหรืออยากจะได้ทีมซัพพอร์ตไปดูหน้างานแล้วออกแบบดีไซน์นะครับเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะแล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันอะไรช่วยกันให้ความคิดเห็นว่าตรงตัวนี้ต้องใช้ไฟเบอร์ออปติกหรือตัวนี้ใช้เป็นสายแลนก็ได้ถ้าใช้ไฟเบอร์ต้องใช้เป็นแบบไหนนะเป็นอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางทีมผมก็จะมีช่วยซัพพอร์ตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูในกลุ่มแล้วกันนะครับโอเคนี่คือสวิตช์ที่ต้นทางนะครับต้นทางที่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศหลักเนี่ยก็จะมีสวิตช์ตัวนี้นะเสร็จแล้ว ถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ PoE นะครับสวิตช์ PoE ตัวนี้ก็เป็นรุ่น US-8-150W นะครับก็เป็น PoE 8พอร์ตแล้วก็มีโมดูลมีพอร์ตไฟเบอร์2พอร์ตนะครับสวิตช์ PoE ก็จะติดตั้งอยู่ในโซนต่างๆในโซนต่างๆที่อยู่ใน warehouse ต่างๆนะครับก็ทั้งหมดสวิตช์จุดติดตั้งที่เป็น warehouse ทั้งหมดก็จะมี10โซนติดจุดนะครับมี10จุดซึ่งมันจะมีจุดย่อยๆด้วยนะครับถัดในส่วนของต้นทางยังไม่หมดนะต้นทางมีนอกจากมีสวิตช์หลักนะครับมีสวิตช์ PoE นะครับคือที่ตรงต้นทางก็จะมีตัว Active Point ด้วยนะครับเป็นต้นทางจะเป็น Warehouse 1นะครับก็จะมี Active Point ด้วยเพราะฉะนั้นต้นทางก็จะมีสวิตช์ PoE ตัวนี้ด้วยแต่แล้วระบบ Cloud นะก็คือตัว Cloud Key เนี่ยนะครับคาวคีย์ก็ใช้เดี๋ยวดูจากกล่องแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นคาวคีย์ Gen 2 Plus นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวคาวคีย์ Gen 2 Plus ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวแล็บนะครับก็คือคาวคีย์ Gen 2 LAC Mouse ก็จะมีตัวแล็กนะครับเวลาติดตั้งก็จะเห็นว่าเขาจะมีช่องให้เอาตัวคาวคีย์ตัวเนี้ยเสียบปึ๊กเข้าไป
นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปยึดนะครับไปยึดที่แหลกอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนของคาวคีย์นะครับเพื่อใช้ในการ manage ตัว access point ทั้งหมดนะครับทีนี้ access point ที่ อยู่ในออฟฟิศในส่วนของออฟฟิศก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ access point ในออฟฟิศก็ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นแน่ๆ UAP AC Pro นะครับตัว AC Pro ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัว นะเป็น4ตัวที่ติดตั้งอยู่เฉพาะในออฟฟิศเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็น Access รุ่นนะ UAP AC M M ก็ย่อมาจาก Mesh นะครับเพราะฉะนั้นก็มีคุณสมบัติในการเป็นเมจด้วยนะฮะทั้งไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเมจนี่ทั้งหมดก็20ตัวนะครับ20ตัวทั้งหมดนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำไปอ้อมขาดอันนี้ด้วยนะครับตัว SSP โมดูล SSP โมดูลในงานนี้เราก็เลือกเป็นแบบ LC นะครับเป็น LC ก็เป็นของ Ubiquiti ทั้งหมดนะครับเป็นของอุปกรณ์เป็นแบรนด์ของ Ubiquiti ทั้งหมดทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับลำดับขั้นในการติดตั้งเนี่ยในการลงมือปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็เริ่มจากใน3วันแรกนะครับ3วันแรกผมก็ติดตั้งตู้ก่อนตามมาร์คจุดติดตั้งตู้ตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งไปหมดแล้วติดจุดนะครับพอติดตั้งตู้เสร็จทีนี้เราก็ทำอัพลิงก์นะครับอัพลิงก์ก็ลากสายไฟเบอร์จากออฟฟิศที่ออฟฟิศ1นะครับหรือว่าแวร์เฮาส์1เนี่ยเราก็กระจายออกไปตามตู้หลักต่างๆ10ใบนะพอทำอัพลิงก์เสร็จคือลากสายนะครับไวริ่งสายไฟเบอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนการเชื่อมหัวไฟเบอร์นะครับคือเชื่อมสายแพดคอร์ดตามแต่ละจุด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 นะครับให้ครบถึงตอนนี้ผ่านขั้นตอนที่3ไปแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4แล้วนะครับขั้นตอนที่4ก็คือติดตั้งตัว access point นะครับติดตั้งตัว access point แล้วขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการ wiring สาย LAN ระบบ LAN นะซึ่ง LAN มันก็จะมากับระบบมันก็จะมากับงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องนานหน่อยแหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าเท่าที่มองงานไว้แล้วก็ไม่น่าจะให้เกินนะครับไม่น่าจะให้เกิน3วันในส่วนของงานท่อนะครับมันจะมีอาจจะมีช้าสุดก็ที่ใน warehouse 3นะครับที่มันยาวมากยาวมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะนะครับนี่เป็นตอนที่1ที่ผมนำมาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่2เนี่ยผมจะพาไปดูไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีไดอะแกรมก่อนที่จะไปทำงานยังไงนะครับซึ่งย้ำอีกทีว่าทางทีมของ Crazy One เนี่ยนะครับมีทีมที่จะออกไปเซอร์เวย์ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับหรือร่วมกับตัวท่านถ้าท่านมีงานแบบนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจในการดีไซน์อุปกรณ์ในการเลือกอุปกรณ์ในการดีไซน์ระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วหรือว่าในการหาจัดซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อทางคริสซี่วันได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะแล้วถ้าต้องการทีมที่จะไปทำงานติดตั้งไวริ่งสายก็แจ้งมาทางผมก็ได้นะครับเราพร้อมที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้นในการทำงานวันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีมีพนักงานเป็นของตัวเองแบบถาวรตลอดไปนะครับแค่เรามีคอนเนคชั่นเรามีกลุ่มเรามีเพื่อนที่ไปช่วยกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะหรือตัวผมด้วยนะครับได้ลดต้นทุนในการทำงานเพราะงั้นการลดต้นทุนในการทำงานก็คือการเพิ่มกำไรและรายได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเจอกันในตอนที่2ครับ